อยู่กับทิชาในรายการ Entertainment Now นะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยค่ะกับหนึ่งศิลปินมากความสามารถที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ใครที่อยู่ในเฟรนด์โซนตอนนี้ต้องฟังให้ดีๆเลยนะคะต้อนรับเอ๋ยธนพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟงแฟนอะไรล่ะก็แค่จับแขนกันเล่นหัวกันก็ไม่ได้หมายความว่ารักกันแต่พูดอย่างนั้นมันก็ถูกครึ่งเดียวเพราะว่าฉันนั้นรักเธออยู่ข้างเดียวใช่บอกเธอดีหรือเปล่าบอกเธอดีหรือเปล่าเกิดว่าเธอไม่เอาก็คงไม่ต้องเดาว่ามันจะไม่เหมือนเก่าคงเป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้อีกต่อไปแล้วคราวนี้ทำไมถึงอยากหยิบเรื่องของความเป็นเฟรนด์โซนขึ้นมาแต่งเพลงมันเป็นแบบช่วงที่เราเป็นโควิดช่วงโอไมครอนมาใหม่ๆเลยฮะแล้วเราก็เป็นโควิดแล้วก็เข้าไปกักตัวที่โฮสปิทอลครับเราก็เลื่อนมือถือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นข่าวมีข่าวนึงเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเนี้ยแล้วเราก็เห็นคำว่า Only Fan แล้วเฮ้ยมันเอามาบิดเป็น Only Fan ได้นี่ว่าแล้วเราก็เลยลองคิดต่อจากคำว่า Only Fan นะฮะแล้วก็ได้ประโยคนึงมาเป็นแบบได้แค่เป็นเฟรนด์ไม่เคยเป็นแฟนแล้วเราก็เขียนจบแล้วก็ทำดนตรีเสร็จในโฮสปิทอลเลยครับคือเพื่อนเราเข้าโฮสปิทอลไปก่อนแล้วเราก็รู้ว่ามันต้องเหงาแน่ๆเพราะเพื่อนมาเล่าอะไรเงี้ยไม่มีอะไรทำเลยเว้ยอะไรเงี้ยเราก็แบกกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าเอฟเฟกต์กีตาร์คอมพิวเตอร์ขาตั้งไมค์ออดิโออินเทอร์เฟซเอาไปทำงานในนั้นครับก็คือเอาอุปกรณ์ไปครบเลยทีเดียวก็คือเพลงนี้เสร็จในโรงพยาบาลเก๋นะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเรียบร้อยให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วก็ MV ตอนนี้ปล่อยมาแล้วด้วยเนาะเนื้อหา MV เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเนื้อหาก็คือปกติแล้วใน MV ก่อนๆเนี่ยผมจะเล่นเองแสดงเองแล้วก็เป็นพระเอกเองแต่ MV เนี่ยเราก็คุยกับทีมงานเฮ้ยเราแบบหานักแสดงให้เขามาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดความรู้สึกเถอะแล้วเราก็ไปอยู่เฉยๆข้างหลัง MV เนี่ยผมจะเป็นมันเกิดในร้านอาหารฮะแล้วก็เราเป็นนักดนตรีที่อยู่ในร้านอาหารแล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นคนที่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอะเราก็แอบดูว่าเขาไอคนนี้ชอบคนนี้อยู่พระเอกแอบชอบนางเอกอะไรเงี้ยฮะที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันพระเอกก็พยายามจะบอกแต่สุดท้ายนางเอกก็ไม่รู้สักทีอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นแต่ว่าก็คือเป็นแบบมีนักแสดงใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วเราก็เหมือนยืนเล่นดนตรีอยู่ข้างหลังฟีลประมาณนั้นใช่ครับเป็นนักร้องอยู่ในร้านก็แอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอะเอาง่ายๆประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆคือในเอ็มวีเห็นเลยว่ามีฉากที่แบบเหมือนเป็นวิญญาณแยกออกมาแบบที่เล่าให้ฟังเลยอะเป็นสิ่งที่คุยกับทีมงานแล้วเขาเสนอเราก็ใช่เลยอันนี้ใช่เลยเอาอันนี้เอาซื้ออยากได้ซีนนี้เลยใช่ต้องมีอะไรนะคะแล้วพอเพลงออกมาแล้วฟีดแบคที่กลับมาเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ตอนนี้เริ่มนะฮะก็เริ่มมีคนเอาไปเต้นกันบ้างใน TikTok อะไรเงี้ยก็เราก็ทำเป็น challenge ไว้เป็น Only Friend challenge อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าอันนี้เป็นมิติใหม่เหมือนกันเพราะว่าเราปล่อยเพลงมาเนี่ยเราเคยทำงานมาเยอะเหมือนกันนะฮะไม่เคยมีท่าเต้นในเพลงเราเลยอันนี้เราทำเองนอกจากทำเพลงเองแล้วเล่นดนตรีเองร้องเพลงเองก็คิดท่าเต้นเองด้วยเดี๋ยวก่อนเอ้ยไม่จริงจริงจริงอันนี้จริงคิดท่าเต้นเองจริงไหมเนี่ยคิดท่าเต้นเองเราเป็นสายเต้นหรอเราเป็นสายชอบดูผู้หญิงเต้นเอ้ยนั่นไงเฮ้ยแต่เราเก็บได้ดีนะเมื่อกี้แอบเห็นเหมือนกันตอนซ้อมว่าแบบเต้นแบบเต้นเลยอะเต้นได้เต้นได้เราแบบสมัยมหาลัยก็เคยทำเชียร์อะไรเงี้ยฮะทำสแตนทำเชียร์ลีดเดอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบพอได้จากตรงนั้นมาบ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ลองคิดท่าเพราะเราคิดว่ามันควรจะมีมันควรจะมียุคนี้มันต้องทำชาเลนจ์มันต้องมีเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปปรึกษาทีมที่เทโรมิวสิกครับเขาก็จะมีกลุ่มดาวทิกตอกของเขาอยู่กลุ่มดาวทิกตอกแล้วก็ให้เขาช่วยเราแบบเฮ้ยท่านี้แก้เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆพูดขนาดนี้เราต้องสอนกันแล้วจะได้ทำชาเลนจ์ด้วยเอาเลยเหรอเอาเลยสอนให้หน่อยได้ไหมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะค่ะอย่าเป็นดาวติ๊กตอกมาต้องเริ่มจากนี้ก่อนเริ่มจากมือขวากันฮะค่ะได้แค่เป็นเฟรนด์มันก็คิดเป็นเฟรนด์ได้แค่เป็นเฟรนด์แล้วก็ไม่เคยเป็นแฟนมาคู่กันอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยข้ามพ้นแล้วก็เดินบนแขนครับชายแดนสักชายแดนอยู่บนแขนนี่นะคะสักทียักไหล่ขวาครับใกล้กันจะตายไหล่ซ้ายแล้วก็แต่เป็นได้ชี้ลงแค่นี้แล้วก็2นิ้วชี้ครับเป็นได้แค่ only friend only friend ขึ้นมาอย่างนี้เนาะไม่ใช่แฟนตรงนี้ครับแฟนเป็นแบบหัวใจไม่ใช่แฟนแล้วก็หัวใจแตกสลายตอนจบประมาณนี้รวบมาเลยมาเป็นอย่างนี้นะครับค่ะมาเลยค่ะได้แค่เป็น friendไม่เคยเป็นแฟนไม่เคยข้ามพ้นชายแดนสักที
ไกลกันจะตายแต่เป็นได้แค่นี้เป็นได้แค่ only friend ไม่ใช่แฟนหัวจะแตกสลายประมาณนี้โอ้โหประมาณนี้เนียนๆเลยเนียนๆดีมากเลยเพราะฉะนั้นท่าเต้นไม่ได้ยากมากไม่ยากไม่ยากดูประมาณ30ทีน่าจะทำได้แล้วน่าจะสัก29ไม่ถึงไม่ถึงถ้าใครอยากเต้นต้องไปเซิร์ชว่าอะไร Only Friend Challenge ครับผม Only Friend Challenge ใน TikTok เนาะเผื่อไปเต้นกันสนุกๆนะคะสุดท้ายนี้ฝากซิงเกิลนี้ไว้หน่อยดีกว่าค่ะก็ฝากซิงเกิลนี้นะครับ Only Friend จากเอ๋ยธนพันธ์คิดว่าน่าจะเข้ากับสถานการณ์ความรักของใครที่อยู่ในสถานะเฟรนด์โซนอย่างดีนะฮะฝากโอลิฟเฟรนด์ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากไปเต้นกันด้วยโอลิฟเฟรนด์ชาเลนจ์นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเอ๋ยนะคะขอบคุณมากครับและนี่ก็คือซิงเกิลล่าสุดจากเอ๋ยนะคะอย่างที่บอกไปใครที่อยู่ในเฟรนด์โซนตอนนี้ต้องรีบเข้าไปดูไปฟังกันเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ Entertainment Now แล้วค่ะดิฉันลาไปพร้อมกับเอ๋ยเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน 29ค่ะ